บริษัทร่วมทุนในจีนอย่างชิงหลิงอิซูซุเปิดตัวทำตลาดปิกอัพใหม่อย่างเป็นทางการกับเจ้าทาก้ารุ่นปรับโฉมเมนเชนหลังจากโมเดลนี้มีการทำตลาดมาตั้งแต่ปี2017ซึ่งการมาในครั้งนี้นอกจากการปรับดีไซน์ตัวรถใหม่แล้วยังยกระดับด้วยคุณสมบัติต่างๆที่มีความทันสมัยมากขึ้นทั้งในเรื่องฟังก์ชันความสะดวกสบายและคำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่าเดิมชิงหลิง Isuzu Targa Manichain มีขนาดไม่ต่างไปจากกระบะเมืองไทยนะครับโดยจะมีความยาว 5.38 เมตรกว้าง 1.87 เมตรสูง 1.83 เมตรระยะฐานล้อ 3.09 เมตรนอกจากนี้ยังมีรุ่นฐานล้อยาวให้เลือกซึ่งจะมีความยาวมากกว่ารุ่นปกติ31เซนติเมตรการออกแบบภายนอกไม่ต่างไปจากภาพหลุดก่อนหน้านี้ซึ่งด้านหน้าจะคล้ายกับเชฟโรเลตเบรเซอร์ทั้งการตกแต่งแถบสีดำด้านบนช่องดักลมขนาดใหญ่ในส่วนโลโก้จะติดตั้งสัญลักษณ์ชิงหลิงอิซูซุเลยนะครับเมื่อมองตัวถังจากด้านข้างจะมีดีไซน์เดียวกับเชฟโรเลตโคโลราโดพร้อมล้อแม็กขนาด17นิ้วยาง 245/70 และตามยุคสมัยด้วยไฟท้าย LEDภายในห้องโดยสารถือว่าพลิกโฉมจากเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งมีความทันสมัยและหรูหรามากขึ้นโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสลอยตัว10นิ้วม่านวัดแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่พร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์อัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาเบาะนั่งปรับไฟฟ้า10ทิศทางสามารถทำความอุ่นได้และมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเป็นต้นความปลอดภัยจัดเต็มมากกว่าเดิมนะครับทั้งถุงลมนิรภัยรอบคัน6จุดคุมการทรงตัวแจ้งเตือนการออกนอกเลนแจ้งเตือนแรงดันลมยางคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติ Cruise Control กล้องมองภาพ360องศาดิสเพลย์4ล้อกระจกมองข้างมุมมอง2ระดับในส่วนคุมพลังมีให้เลือก2แบบคือเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตรเทอร์โบจาก Isuzuให้กำลัง143แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดและเบนซินขนาด 1.8 ลิตรเทอร์โบเทคโนโลยีจาก BMW ให้กำลัง231แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรเกียร์ธรรมดา6สปีดส่วนเกียร์อัตโนมัติ8สปีดจะติดตั้งในเครื่องยนต์ดีเซลกลางปีนี้สำหรับราคาจำหน่ายในเมืองจีนเริ่มต้น 485,000 บาทถึง 650,000 บาทครับ